สวัสดีครับผมจากครับวันนี้ก็มาสรุปงานลอนดอนมาราธอนปี2021กันครับงานวิ่ง Virgin Money London มาราธอนปี2021นะครับก็จัดในเดือนตุลาคมเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับและจะยาวไปจนถึงปีหน้าปี2022ก็จะจัดในเดือนช่วงเดือนตุลานี้นะครับซึ่งปกติงานนี้นะฮะจะจัดกันช่วงเดือนมีนาเมษามาตลอดเลยนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับก็เลยย้ายกันมาจัดในช่วงนี้เป็นงานเมเจอร์ที่2ต่อจากเบอร์ลินมาราธอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันในคลิปก่อนหน้านะครับเพื่อนยังไม่ไปดูก็ดูที่ลิงก์ข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมงานนี้นะครับลอนดอนมาราธอนเป็นงานใหญ่สมัครยากงานหนึ่งนะครับแล้วก็มีการจัดการบริหารอะไรต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานตรงนี้เนี่ยได้มาตรฐานสูงเป็นเป้าหมายนะครับของนักวิ่งทั่วๆโลกนะครับโดยเฉพาะนักวิ่งในระยะมาราธอนนี้ที่อยากจะไปสัมผัสงานลอนดอนมาราธอนเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะว่าคนก็เยอะมากๆครับงานก็จัดดีมากๆแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเป็นสีสันของงานงานนี้นะครับรวมถึงเส้นทางที่สวยงามมากๆเลยในส่วนของจุดสตาร์ทนะครับจะเริ่มสตาร์ทกันที่เมืองกรีนิชนะครับหรือว่าเป็นเขตปกครองนะส่วนหนึ่งของลอนดอนนั่นแหละอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นเส้นแบ่งเวลานะครับ GMT 0ที่ใครก็จะแวะเวียนมาเที่ยวนะครับมาชมบริเวณสถานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะผมเองก็ยังไม่เคยไปนะครับก็เป็นความใฝ่ฝันส่วนหนึ่งเหมือนกันอยากจะไปร่วมในงานมาราธอนงานนี้นะครับก็เริ่มกันเวลา 9:30 นะครับเวลาท้องถิ่นที่ลอนดอนนะครับอุณหภูมิวันนี้ก็11องศาเซลเซียสอากาศดูครึ้มๆนะครับเป็นวันที่3ตุลาคมปี2021นะครับในเวลาในประเทศไทยก็คือ15.30 นนะครับของนักวิ่งชายนะครับอันนี้เป็นเวลาของนักวิ่งชายนักวิ่งหญิงก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงเช้าเริ่มปล่อยตัวออกสตาร์ทกันไปเลยนะครับวิ่งไปตามเส้นทางนะครับจากกรีนิชการปล่อยตัวของนักวิ่งหญิงเนี่ยมีกลุ่มผู้นำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะซึ่งเป็นการแพ็คกลุ่มใหญ่ไปยาวๆเป็น30กิโลเมตรเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าสปอตไลท์เนี่ยจะต้องส่องไปที่นักวิ่งท่านนี้ครับดิจิตคอสกายครับผมซึ่งเป็นแชมป์เก่า2ปีติดต่อกันเลยนะครับทำเวลาอยู่ที่แถวๆ2ชั่วโมง18นาทีนะครับหรือว่าเพสประมาณ31กว่าๆนะครับ318 317แถวๆนี้นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับแพ็คใหญ่เป็น10ท่านเลยนี้นะครับก็มีนักวิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายคนเลยนะครับมีบิจิตคอร์สกายมีจอสซิลินเจฟคอร์สกายนะครับมีเบอร์ฮานเนดีบาบาอาเชเต้เบเคเล่และเดยิตูอาซิเมรอจาก NN Running Team ทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือทีม BTC ของเรานะครับคุณเชเลนเฟเนกันนั่นเองนะก็ไปวิ่งเป็นมาราธอนที่2ติดต่อกันตอนนี้ก็ติดตามคุณเชเลนไปเรื่อยๆนะครับว่าจะสามารถทำสับ3นะฮะได้ทุกๆครั้งหรือเปล่านะครับทุกๆมาราธอนที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศการวิ่งที่ลอนดอนนะครับก็จะเป็นถนนที่มีทางเลี้ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วิ่งผ่านสถานที่สำคัญต่างๆไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนะครับลอนดอนมาราธอนเนี่ยกดดูได้ว่าเขาวิ่งไปเส้นทางไหนบ้างนะฮะตอนนี้เกาะกลุ่มเวลาเท่าไหร่นะฮะพอถึงเวลา 9:30 นะครับของเวลาท้องถิ่นนะก็ปล่อยตัวนักวิ่งชายนะครับนักวิ่งชายเนี่ยออกตัวกันไปนะมีอยู่7ท่านนะครับแล้วก็มีเพสเตอร์อีก3ท่านนะนำไปนะครับที่เพสเปิดอยู่ที่254 255แถวๆนี้นะครับช่วงแรกจากกรีนิชเนี่ยมันจะลงเนินลงมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นทางราบซะส่วนใหญ่ก็จะมีโรลลิ่งบ้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีลอดสะพานมีข้ามสะพานอะไรอย่างงี้นะครับของลอนดอนซึ่งอีลิตเมนนะครับครั้งนี้เนี่ยในกลุ่ม7คนแรกที่เกาะเพเซอร์ออกมานะครับนำทีมโดยคนที่สถิติดีที่สุดนะครับในสนามก็คือเป็นเบอร์3ของโลกนะครับเบอร์3เบอร์4เบอร์5เนี่ยเรียงอยู่ในสนามนี้อยู่แล้วนะครับเบอร์ฮานูเลเกเซ่นะครับจาก NN Running Team และโค
คุณโมซิเนตเกมมิวในทีมไนกี้นะครับยังมีอีกท่านหนึ่งก็คือซิเซเลม่าแล้วก็คนที่ทำสถิติได้ดีที่สุดในปีนี้ติตัสเอคิรูนะซึ่งเป็นนักวิ่งตัวสูงนะฮะก้านยาววิ่งทรงแบบแกจะวิ่งตัวสายไปสายมานะครับเรื่อยๆนะครับแบบวิ่งแนวชิวๆนะครับอายุ30ปีแล้วนะครับสำหรับคุณติตัสเอคิรูนะฮะก็น่าจับตามองเพราะว่าปีนี้เนี่ยทำสถิติได้ดีที่สุดนะก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าซีซันเบสดีที่สุดของฤดูกาลนี้ของปีนี้ของทุกๆคนที่วิ่งในโลกนะครับก็คือคนนี้เลยนะฮะทางฝั่ง Adidas นะครับไม่น้อยหน้านะฮะมีคุณคิปชุมบ้านะครับวินเซนต์คิปชุมบ้าและอีวานคิเบตนักวิ่งทั้ง7ท่านอ้อมีคนหนึ่งด้วยลืมก็คือชูราคีรตานะครับแชมป์เก่าในรายการลอนดอนมาราธอนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นะครับมันไม่เหมือนกับปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการวิ่งแบบปิดที่เซนต์เจมส์พาร์คใช่ไหมครับวิ่งวนกัน19รอบมีคิปโชเก้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าถึง4สมัยแต่ปีนี้วันนี้ไม่ได้มานะครับสำหรับเอเลียสคิปโชเก้นะครับเพราะว่าเพิ่งไปจบโตเกียวโอลิมปิกมาใช่ไหมก็พักนะครับคิปโชเก้ก็พักนะครับไม่ได้มาส่งชูราคีรตานะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่านะปีที่แล้วเนี่ยมาแข่งแต่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับชูราคีรตาดรอปเพสตัวเองลงไปออกจากกลุ่มผู้นำไปนะครับแล้วก็วิ่งตามอยู่ห่างๆนะฮะการวิ่งก็เกาะกลุ่มกันมาเรื่อยๆนะที่จะไม่ติดตามเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นนักวิ่งสัญชาติไทยนะครับทีมชาติไทยนั่นเองครับคุณโทนี่เพนจากทีม ASICS นะครับลงวิ่งในวันนี้ด้วยนะครับในโครงการของททมาวิ่งวันนี้ตั้งใจที่จะวิ่งเป็นเรสเพสที่เพส 3.11 3นาที11วินาทีต่อกิโลเมตรแต่จะวิ่งเพสนี้ไปได้ระยะเท่าไหร่เนี่ยก็ติดตามไปตอนนั้นก็คือติดตามกันไปดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งทั้งเรสนะครับที่เพสนี้ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ผ่านครึ่งทางนะครับผ่านครึ่งทางเนี่ยจะเป็นสะพานครึ่งทางนะครับเป็นทาวบิดก็คือจะเป็นสะพานสวยเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของลอนดอนนะตรงนี้เพเซอร์ก็เหลืออยู่แค่1ท่านเท่านั้นนะความเร็วก็ยังเท่าๆเดิมอยู่ที่255วิ่งเกาะกลุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีใครหลุดออกไปมีขึ้นนํามาบ้างมีคลิปชุมบ้านําบ้างลากบ้างนะครับลากแล้วก็ผัดกันนะครับกับคิเบตบ้างมันในบางช่วงนะครับแต่ว่าคนที่หมกอยู่ตรงกลางตลอดก็คือเลเกเซ่แล้วก็เลมมานะครับกับโมซิเนตเนี่ยเขาก็ดูทรงนะเขาก็ดูว่าเออเหมือนกับเขาก็จะเกาะไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเกมแบบนี้นะครับเกมแพ็คมาเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วก็เพสคงที่แบบนี้นะครับทุกคนพยายามที่จะเหมือนกับฟังเสียงร่างกายของคนอื่นนะครับฟังดูว่าแบบเสียงหายใจแรงหรือยังนะมีเหงื่อมีเหนื่อยมีอะไรหรือยังและจะเร่งกันตอนไหนจะเปิดฉากเกมกันตอนไหนนะครับเกมมันก็ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครร่วงไประหว่างทางที่วิ่งตั้งแต่ช่วงฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยไปจนถึงช่วงประมาณ35กิโลเมตรนะครับแต่มีคนหนึ่งที่หายไปนะผมก็ดูแทบไม่ทันเลยเหมือนกันก็คือติตัสเอคิรูนะครับหนุ่มก้านยาวอายุ30ปีนะครับวิ่งมาอยู่ๆก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ตกออกไปหลุดออกไปจากกลุ่มผู้นำนะครับสำหรับเอคิรูน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเลยเหลือกันเพียงแค่5ท่านนะครับก็คือเลมม่าคิปชุมบ้าคิเบตโมซิเนตแล้วก็เลเกเซ่นะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจนถึงกิโลเมตรที่35นะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้นะหลังจากที่เพเซอร์คนสุดท้ายเนี่ยออกไปจากกลุ่มผู้นำนะครับตอนช่วง30กว่าๆนะครับเลี้ยงๆกันมาหน่อยนึงนะฮะเข้าสู่กิโลเมตรที่35ซิเซ่เลมม่านะครับก็ขยับเปิดเกมนะครับขยับเปิดเกมช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายนะฮะซิเซ่19นะครับที่เวลา1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆเป็นฮาล์ฟมาราธอนที่เร็วที่สุดในอาเซียนในตอนนี้เลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าทางงานบางแสน21เนี่ยไปเชิญเขามาเป็นอีลิตนะครับเพื่อที่จะวิ่งได้มาตรฐานของโกเลเวลของงานบางแสน21ซึ่งตอนนั้นยังเป็นซิลเวอร์อยู่แต่ว่าเขาจัดแบบในรูปแบบของโกนะครับตัวนี้คือผมอ่านมาจากเพจของพี่รัฐนะครับคุยกับรัฐนะครับซึ่งอธิบายไว้ละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวจะใส่เข้าไปน่าตกใจก็คือเลเกเซ่เนี่ยเหมือนดรอปไปช้าลงไปเยอะนะฮะ
จังหวะที่คิดว่าเขาจะปิดเกมกับไม่ใช่นะครับมันเหมือนกับสลับกันไปเลยกับเลมมาปกติเราจะเห็นเลเกเซ่ที่จะทำเหมือนกับเลมมาวันนี้นะครับวันนี้เลเกเซ่ก็อาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีห่างสนามล้างสนามไปนานหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับก็เลยดรอปตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาความเร็วที่เพส255นั้นไว้ได้นะครับแต่ก็เหมือนกับว่าความจริงแล้วเลมมาเนี่ยก็ไม่ได้ลดความเร็วลงจากเดิมเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับช่วงท้ายๆของลอนดอนเนี่ยมันจะมีเนินเขาอัดขึ้นเนินไปนั่นแหละนะทำให้คนอื่นเนี่ยซึ่งอาจจะมีกำลังไม่ไหวไม่พอนะครับตามไม่ได้นะครับเพสก็เลยตกไปเองเพสเฉลี่ยตอนจบของเลมมาแล้วก็ของทุกๆคนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันที่แถวๆ257 258นะครับช่วงกิโลเมตรที่35ของฝ่ายหญิงเหมือนกันนะครับก็คือคล้ายๆกันเลยนะฮะโจซิลีนเจ็บคอสกายฉีกตัวเองวิ่งออกไปนำไปแต่จะไม่เหมือนของผู้ชายนะครับเพราะว่าโจซิลีนเนี่ยเขากดเพสลงไปอีก2วิวิ2วิเลยนะครับเพื่อที่จะกระชากหนีนักวิ่งหญิงหลายๆท่านนะครับวงก็แตกกลุ่มแตกเหมือนกันวิจิตคลาสกายนะครับที่เป็นคนที่เราก็คาดหวังว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาคว้าแชมป์3ปีติดเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของลอนดอนแต่วันนี้ก็เหมือนไม่ใช่วันของวิจิตคลาสกายนะครับเขาก็ดรอปไปอยู่ท้ายเลยอันดับที่4ที่5เลยนะครับเพราะว่ากดตามโจเซลีนมาไม่ทันทั้งซิเซ่เลมาและโจเซลีนเจ็บคลาสกายนะครับในช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยลากยาวเลยวิ่งฉีกกระจายเลยนะครับแบบแรงไม่มีตกที่เส้นชัยของฝ่ายหญิงเนี่ยที่เวลา2ชั่วโมง17นาทีนะครับกับอีก44วินาทีเป็น new personal best นะครับดีที่สุดของเจสซิลีนเจ็บคอสกายสนามวันนี้นะฮะเป็นสนามที่สามารถที่จะทำให้นักกีฬาระดับโลกในแถวหน้านะครับทำ new PB ได้นั่นเป็นเพราะว่าอากาศที่ดีนะครับแล้วก็การเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมที่ดีของนักกีฬานะครับในช่วงที่ปิดฤดูกาลไปบางท่านที่ออกอาการเหนื่อยล้าหรือออกอาการแบบไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาสูงกว่าเดิมได้หรือว่าเท่าๆเดิมได้อย่างบิจิตคอสกายอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเพิ่งไปแข่งขันโอลิมปิกมานะครับแล้วก็ได้เหรียญเงินมานะก็เลยอาจจะยังเหนื่อยอยู่และนักกีฬาหลายๆท่านก็เหมือนกับล้างสนามไปนานนะครับอย่างเลเกเซ่อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ลงสนามเลยมาตั้งนานแล้วนะเราก็ไม่ได้เห็นฟอร์มมาราธอนมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับมันก็คือ2ชั่วโมง20นาทีกว่าๆนะครับตอนหลังก็คือเหมือนกับลดเพสลงไปจากเพสเป้าหมายที่เป็นเพสที่เขาเป็นเรสเพสนะครับอย่างที่พี่บุ๋ยนะครับ Running Insider เนี่ยเล่าให้ฟังในระหว่างที่เราชมไลฟ์กันนะครับก็จะมีโครงการมีงานอะไรถัดไปของคุณโทนี่เพนนะครับสามารถที่จะติดตาม IG เขาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับก็ไปติดตามดูนักกีฬาของเรานะครับนักกีฬาไทยที่เป็นระดับแนวหน้าของโลกนะคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นความหวังของพวกเรานะครับในงานอย่างงานซีเกมหรือว่าเอเชียนเกมในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องหวังลุ้นกับนักกีฬาท่านนี้นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับไปดูการฝึกซ้อมของคุณโทนี่นะเผื่อเราแบบจะได้มาปรับใช้กับของเราเองไงอันดับ2นะครับก็คือวินเซนต์คิปชุมบ้าและอันดับ3โมชิเนตเกมมิลนะครับผมซึ่งถามว่ามันพลิกโผไหมนะครับสำหรับฝ่ายชายผมว่าก็นิดนึงนะสำหรับม้ามืดอย่างซิสเซ่เลมมานะครับที่คว้าแชมป์ส่วนวินเซนต์คิปชุมบ้าเนี่ยปีที่แล้วเขาก็ได้อันดับ2นะโมซิเนตเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นตัวเต็งประมาณหนึ่งเลยนะครับเต็งไม่เกินเต็ง2เต็ง3แถวๆเนี้ยเพราะว่าเขาก็เกาะกลุ่มได้อันดับ2บ้างอันดับ3บ้างแถวๆเนี้ยมาตลอดคล้ายๆเลมมาเลยนะฟอร์มนี่ก็คล้ายๆกันก็ตื้อๆแบบนี้แหละนะแล้วก็จะติดโพเดียมบ่อยๆแต่ยังไม่ได้แชมป์แบบใหญ่ๆแบบเหมือนกับเมเจอร์เนี่ยสักทีนะครับสำหรับโมซิเนตเกมมิลบทสรุปการแข่งขันนะครับลอนดอนมาราธอนปี2020อันดับ1ซิเซ่เลมมา2ชั่วโมง4นาที1วินาทีนะครับใช้เว็บไฟล์ Next% 2สีโอลิมปิกนะครับแล้วก็วินเซนต์คิปชุมบ้าอันดับ2นะครับ2ชั่วโมง4นาที28วินาทีใช้ Adios Pro 2นะครับเป็นสีโอลิมปิกเหมือนกันเนาะตัวนี้
และอันดับ3โมชิเนตเกมมิล2ชั่วโมง4นาที41วินาทีเป็นเวอร์ไฟ Next Present 2สีใหม่นะครับส่วนฝ่ายหญิงจอสลินเจ็บคอสกาย2ชั่วโมง17นาที43วินาทีใช้รองเท้า Adidas Pro 2ตัวโอลิมปิกนะครับตัวนี้อันดับ2เดกิตูอาซิเมลอนะครับ2ชั่วโมง17นาที58วินาทีเป็นเวฟไฟ Next Percent 1สีชมพูพลิงบาสและอันดับ3อาเชเต้เบเคเล่2ชั่วโมง18นาที18วินาทีเวฟไฟ Next Percent 2สีใหม่เหมือนกันกับโมชิเนตนะครับตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่นะสำหรับสีใหม่ของ Nike Vaporfly Next Percent 2นะครับบรรยากาศก็เพลินๆ นะครับคนเยอะๆเลยนะครับสำหรับ Virgin Money London Marathon ปี2021และเป็นงานที่มีไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่แค่ของการแข่งขันกีฬานะครับหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าบรรยากาศของการวิ่งคนเยอะๆแล้วก็มีนักวิ่งมาจากหลายๆที่มีการบริจาคมีการโดเนตในการช่วยเหลือสังคมนะครับในหลายๆรูปแบบรวมไปถึงการทำลายสถิติโลกอีกแบบอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Guinness World Record ในสาขาต่างๆของแฟนซีนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ฮาดีเหมือนกันนะครับสำหรับงานลอนดอนนะครับหลายๆท่านก็ตั้งเป้าว่าจะมาทำสถิตินะฮะการทำสถิติของงานลอนดอนตัวของGuinness World Record เนี่ยก็คือจะแต่งกายเป็นอะไรแล้วก็มาวิ่งให้เร็วนะครับอยู่ในหมวดของอะไรนะฮะเช่นอย่างท่านนี้นะครับแต่งกายมาในหมวดของแมมโมลนะครับแมมโมลก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็ต้องวิ่งให้เร็วด้วยนะครับเขาก็แต่งกายมาเป็นตัวแรดนะครับตัวใหญ่เลยวิ่ง4ชั่วโมง6นาที35วินาทีนะครับสำหรับคุณคริสกรีนก็ได้เป็น Guinness World Record ตรงสาขานี้ไปนะครับยังมีอีกนะครับคุณซาร่าดัตเจียนนะครับแล้วก็คุณแม็กซ์ลิฟวิงสโตนเลียมอลต์เป็นนักวิ่งที่ 2 person costume นะครับก็คือวิ่งใส่ชุดมาด้วยการวิ่งด้วยกัน2คนนะครับเป็นชุดหมายาวนะครับหมาตัวยาวๆนะแล้วก็วิ่งไปด้วยกันจบที่เวลา3ชั่วโมง17นาที12วินาทีโอ้ไม่ช้านะครับวันนี้ถือว่าเร็วเลยทีเดียวนะจำนวนคนเยอะๆกว่านั้นก็มีนะครับมีฟาเตสมาทอนอินอะซิกเพอร์ซันคอสตูมนะครับหรือนักวิ่งที่วิ่ง6คนในชุดเดียวนะครับแล้วก็วิ่งได้เร็วที่สุดนะครับเป็นสถิติGuinness ลงใน Guinness Book ปีนี้ที่4ชั่วโมง34นาที52วินาทีเพจ6กว่าๆเลยนะฮะวิ่ง6คนจ็อกกันเกาะกันไปเรื่อยๆนะคุณรอดนี่มูแชงแกนีซี่วิ่งเร็วที่สุดในชุด Hospital Patient ก็คือชุดคนป่วยนะครับที่3ชั่วโมง20นาที33วินาทีโอ้อาจจะเป็นสวรรค์ของนักวิ่งแฟนซีนะครับชาวไทยที่อาจจะอยากไปสร้างมิติใหม่มี Guinness World Record เป็นของตัวเองนะครับในงานลอนดอนมาราธอนเอาเป็นว่าสมัครก็ยากแล้วนะครับยังต้องไปใส่ชุดคอสตูมเป็นแฟนซีแล้วก็ไปวิ่งให้เร็วเพื่อที่จะทำลายสถิติโลกตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับส่งไปก่อนนะส่งชื่อแล้วก็คัดมีการแจ้งชุดแจ้งอะไรเนี่ยไปกับทาง Guinness Book เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามี54สาขาที่เขาไปชิงในปีนี้แต่ว่ามีคนที่ทำสำเร็จอยู่30กว่าสาขานะครับก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่น่าจะมันเลยน่าจะสนุกเลยนะครับสำหรับGuinness World Record ในปีนี้นะฮะในสาขาต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะฮะแล้วก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นกับตัวเองบ้างนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปวิ่งที่ลอนดอนมาราธอนนะครับวันนี้ก็มาสรุปกันสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ